ついに勝ち進めたことっていうところが一番良かったなと思いましたね。まあ、ナスダイクロークを待ってみたいと、まあ、あと、ムアンコンも、まあ、非常に質の高いサッカーやってるので、まあ、我々も同じように、キャリアの中で質の高いサッカーをしてて、でその2チームが戦う中、まあ、本当に、かなり、レベルの高いサッカーを皆さんに見せられて、で最後勝つことができたというのことは非常に良かったと思います。แน่นอนครับเราเล่นกับเมืองทองนะครับแล้วเราเมืองทองก็มีเป็นฟุตบอลที่มีเลเวลที่สูงนะครับเราก็เป็นฟุตบอลที่เลเวลสูงด้วยกันทั้งคู่เพราะนั้นในวันนี้สามารถเหมือนแสดงเกมให้เห็นให้แฟนสนุกกับเกมนะครับในวันนี้ว่าฟุตบอลไทยมีการเล่นที่มีคุณภาพสองทีมครับแล้วอย่างหนึ่งสำคัญที่ว่าเราได้กินใจกันนั้นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมเราプレーディングプレーをちょっと忘れてしまったので、わかんないですけども、まあまあ、我々前からプレッシャーかけてボールを奪うという形っていうのはもう徹底して、もう昨シーズンからやってるので、そこをその形で点取れたということは非常に良かったと思います。ก็ถ้าพูดถึงรายละเอียดเกมโค้ชอาจจะจำไม่ค่อยได้นะว่าจังหวะที่เราได้ประตูแรกแต่ว่าตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเราเล่นไฮเพรสมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเพราะในฤดูกาลนี้เราก็เล่นไทยเพสเหมือนที่เราเล่นมาครับก็เหมือนก็ทำตามที่เราได้เล่นมาตั้งแต่ฤดูกาลนี้แล้วครับมองเรื่องของสถิติครับเพราะว่าถือว่าบุรีรัมย์ก็ถือว่าเอาชนะในส่วนของมาริโอ ลอฟฟี่ได้ตลอดเลยตรงนี้มองไงบ้างครับกับสถิติตรงนี้ครับมาริโอ เมืองทองกันคืออิสตันโนไทเซตที่มาเจอมาที่นักการ์ดเต้สู้ต่อขั้นไปเลยその点はどう思いますか。なんか監督と監督同士なんか戦い方とかで今まで負けてないんで、あ僕ら負けてそうですね。あ全然それも自分も全然意識してなかったので、まあ、全くそれ関係ない。俺は試合して勝ちたいなと思って。僕にもは、เราจะเจอมาริโอหรือเจออะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นสถิตินะครับแต่โค้ชมองว่าเกมต่อเกมมากกว่าไม่สำคัญว่าจะเป็นด้วยการที่まあね、どのチームとどのクラブと対戦しても、なんか例えば前のシーズンまで勝てなかったのが勝てるとか、なんかあんまり僕はチームも変わるし、関係ないと思ってるので、とにかく一試合試合勝つための準備をしてるだけです。じゃあ、例えば、やっぱり来年は、我々は不可能ですね。チームに、もう今年は、我々は勝つ、とか、何も考えていない。เรื่องที่ผ่านมาแล้วโค้ชจะมองว่าเกมต่อเกมนะมองในอนาคตมากกว่าเรื่องที่ผ่านไปว่าเคยแพ้มาต้องเอาชนะในเกมปีนี้แต่ว่าในเรื่องที่มองตัวคริสต์มาสอันนั้นมาตั้งการตัวสกิลเตะได้ดีที่สุดครับはいその目標をやっぱ今シーズンは掲げてるのでそこを狙いに行きたいというふうには思ってますก็คิดตามที่เราตั้งเป้าหมายครับว่าพอจากวันนี้เราเข้ารอบต่อไปไปแล้วก็มองถึงสามช่วยที่เราต้องการว่าเหมือนเดิมสี่คนที่กลับมาจากไรเตอร์พี่ชีเห็นความเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรน้องๆครับตัวโยนีเลสอะมอร์ติกันเซนสตีนะครับเฮงการ์ก็กำลังนะครับมีฮักที่ดีมีอะไรที่ผมได้ดีสุดครับมา今回帰ってきた時にはそんなに大きな変化は感じなかったんですけども、まあ前回来た時にはやっぱり判断の部分とプレーのスピードというのが速くなったと思いましたね。ครั้งที่2หลังจาก4คนที่กลับมาเลสเตอร์โค้ชอาจจะไม่ได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงมากแต่ครั้งแรกที่ไปนะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนไม่รู้ว่าการตัดสินใจนะครับแล้วก็สปีดในการเล่นฟุตบอลจากครั้งแรกเปลี่ยนแปลงเยอะ